สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งชื่อเล็กมาโนนะครับเป็นชื่อที่คุณถูกกันแล้วใช่ไหมผมทำ YouTube มาปีกว่าแล้วก็เริ่มจากการทำ YouTube ในเรื่องของสะสมแหละแต่ว่าเราจะพูดมากหน่อยในเรื่องของนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างๆแต่ว่าครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงนาฬิกาอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นยอดนิยมมากๆเลยนะครับคือคาร์เทียนั่นเองเรามาเรียนรู้กันคร่าวๆนะครับว่าคาร์เทียสำหรับผมเนี่ยให้ความหมายกับมันว่าอย่างไรแล้วก็สตอรี่ของแบรนด์คาร์เทียเนี่ยมีสตอรี่ที่ยาวนานมากเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ผมรู้จักคาร์เทียเนี่ยในความเป็นแบรนด์ของเครื่องประดับก่อนนะครับแบรนด์คาร์เทียเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยมักจะผูกพันกับราชวงศ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำอัญมณีที่มีรูปแบบมีสตอรี่ที่อย่างยาวนานแล้วก็งานจิวเวลรี่ที่เป็นของแบรนด์คาร์เทียนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็ตามผ่านมายาวนานแค่ไหนก็ตามจะถูกนำไปออกชั่นในตลาดออกชั่นระดับโลกนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแบรนด์คาร์เทียเนี่ยทำสินค้าทำโปรดักต์ผลิตภัณฑ์เนี่ยมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นปากการวมถึงอัซเซอรี่ต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็เลยอยากจะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าจริงๆแล้วไอคอนของคาร์เทียเนี่ยมันคือสีแดงแบบนี้นะครับกล่องคาร์เทียเนี่ยมันจะไม่ได้ดูหรูหรามากนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นกล่องสีแดงแบบนี้ฮะแล้วก็มีคลิปทองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีเอกลักษณ์รูปแบบของเขาที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมากๆเลยอันนี้สิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือว่าความคงอยู่ความคงที่ของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะไรคือความคงที่นะครับสำหรับนาฬิกานะครับผมจะบอกว่านาฬิกานะครับนิยมที่จะใส่ตัวเลขโรมันเสมอนะครับให้ดูนาฬิกาเรือนนี้ก่อนนะครับนาฬิกาเรือนนี้เป็นของผมเองผมนำมาฝังเพชรให้กับลูกค้าดูเสมอว่าผมทำการฝังอัญมณีลงบนตัวเรือนในรูปแบบต่างๆแบบไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำการฝังอัญมณีลงบนตัวเรือนเนี่ยต้องรู้และเข้าใจนาฬิการวมถึงมีสกิลในการฝังอัญมณีลงบนตัวเรือนด้วยนะครับการฝังอัญมณีลงบนตัวเรือนเราจะเห็นกันได้เลยนะครับว่าโดยมากแล้วถ้าเป็นเพชรเป็นพลอยแทนครับจะต้องอยู่กับโลหะที่เป็นแร่ทองคำเท่านั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าแร่ทองคำมีมูลค่าที่สูงมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝังอัญมณีหรือฝังเพชรลงบนตัวเรือนสแตนเลสอย่างเช่นเรือนนี้นะครับจริงๆแล้วทำได้โดยช่างของคนไทยผมทำอันเนี้ยมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำมันอยู่กับอันนี้เป็นบานพับด้านหลังนั่นเองนะครับขออภัยท่านผู้ชมด้วยที่ผมแยกสายออกมาเนื่องจากว่าการทำแบบเนี้ยทำให้ผมรู้เลยว่าไม่ว่าเราจะอยากทำแบบไหนก็ตามหรือเรามีไอเดียแบบไหนมากเท่าไหร่ก็ตามนะครับทำให้เราเข้าใกล้ความสวยงามคือเรียกว่าการทำให้นาฬิกาเนี่ยมันมีคุณค่าอย่างสูงสุดนั่นเองทำได้โดยที่ผมไม่ต้องพึ่งพาแบรนด์ใช่ไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามเราก็เรียกอันนี้ว่าเป็น after diamond นะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาของคาร์เทียที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยแบรนด์ของคาร์เทียแล้วฝังอัญมณีลงบนตัวเรือนที่เป็นออริจินอลจากโรงงานของเขานั่นเองนะครับถือว่าดีที่สุดสูงสุดที่สุดทำไมรู้ไหมฮะเขามีการคัดอัญมณีแบบเรียกว่าเกินมาตรฐานไปเลยนั่นเองแล้วก็นำมาฝังโดยมีการควบคุมการคอนโทรลการทำให้ทุกชิ้นทุกผลงานของเขานั้นเป็นหนึ่งเดียวหมายความว่ามาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่การฝังอัญมณีซึ่งผมทำอันนี้ผมฝังโดยการทำเป็นชิ้นต่อชิ้นนะครับแสดงว่าการทำเนี่ยหลักความเข้าใจของมันเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการฝังโดย after diamond เนี่ยก็ต้องทำโดยเป็นชิ้นต่อชิ้นนะครับผมถนัดอันนั้นนะทีนี้บนโต๊ะของผมเนี่ยก็จะมีนาฬิการุ่นนี้ผมจะมาทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วนาฬิกาที่มีสตอรี่ดีๆนะครับมีสตอรี่มากๆนะครับมันจะแบ่งออกเป็นแบบนี้ครับนาฬิกาเรือนเหลี่ยมกับเรือนกลมนั่นเองนาฬิกานี้เรือนกลมผมเรียกมันว่าพาชาก็คือมันเป็นรุ่นของพาชานั่นเองมีทั้งเป็นออโต้เดทมีทั้งเป็นจับเวลานะครับแล้วก็อันนี้เป็นทรินิตี้ก็เป็นเรือนกลมนั่นเองนะครับนาฬิกาของคาร์เทียเนี่ยเอกลักษณ์ของเขานะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับมันจะมีเอกลักษณ์อยู่ประมาณ3อย่างหลักๆที่ผมเห็นนะครับขออนุญาตที่จะเปิดกล่องนี้ให้ดูนาฬิกาคาร์เทียนะครับที่ผมบอกไปว่ามันจะมีเรือนกลมและเรือนเหลี่ยมแต่ผมอยากจะมาพอยถึงเรือนเหลี่ยมมากกว่า
นาฬิกาเรือนเหลี่ยมอันนี้เรียกว่าแทงนะครับถ้าผมพูดถึงแทงเนี่ยผมจะนึกถึงคาเทียแทงโซโลนะครับคาเทียแทงฝรั่งเศสนะครับแล้วก็คาเทียอเมริกันเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าแล้วเหตุใดทำไมผมต้องพูดถึงคาเทียแทงคาเทียแทงนะครับเป็นนาฬิกาในยุคที่เขาเรียกว่าในยุคอดีตเนี่ยตั้งแต่ปี1970เนี่ยมันจะป๊อปปูล่ามากเลยนะครับในการแทงคลาสสิกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้คนที่ย้อนยุคกลับมาเล่นนาฬิกาวินเทจนะครับคาเทียแทงเป็นนาฬิกาที่ได้รับความนิยมมากราคาไม่แพงแต่สุดยอดของความคลาสสิกและมีเสน่ห์นั่นเองนะครับในอดีตนั้นนาฬิกาคาเทียแทงคลาสสิกเนี่ยมันจะเป็นกระจกพลาสติกแต่ความนิยมของเขาอยู่ที่ตรงหน้าปัดนั่นเองนะครับหน้าปัดของเขาเนี่ยจะนิยมทำเป็นขีดหรือโรมันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรมันแทบทั้งนั้นเลยนะครับและหน้าปัดของเขาจะใช้วัสดุหลากหลายหลายอย่างอย่างเช่นมีการนำหินเข้ามาหรือลวดลายที่ทำดูคล้ายหินก็ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาแทงเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่สะท้อนบุคลิกความชัดเจนมาก่อนนะครับตั้งแต่ในอดีตถ้าคุณได้มีโอกาสเห็นใครที่ใส่นาฬิกาแทงรูปทรงคล้ายๆแบบนี้นะครับคุณลองถามเขาดูนะครับว่านาฬิการุ่นนั้นปีอะไรนะครับมันย้อนกลับไปเกิน50ปีแล้วนะครับแต่ว่าคลาสสิกเสมอสิ่งที่เป็นไอคอนของนาฬิกาคาเทียคือเลขโรมันนั่นเองนะครับนาฬิกาทุกเรือนจะใช้เลขโรมันเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาเกิน 80% ของคาเทียจะมีหลักเป็นโรมันสีดำนะครับอันนี้ชัดเจนมากเลยอันดับที่2ผมจะให้ดูด้านนี้ครับมะยมของนาฬิกาคาเทียนะครับมักจะทำเป็นบลูซัฟไฟร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของนูนสูงหรือนูนต่ำนะครับอย่างเรือนเนี้ยมีความนูนนะครับแต่บางเรือนอย่างเช่นเรือนนี้นะครับก็จะเป็นพลอยบลูซัฟไฟร์เหมือนกันแต่ว่ามันจะนูนต่ำมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์โดยการใช้บลูซัฟไฟร์เข้ามาเนี่ยเมื่อคนเห็นมะยมที่เป็นบลูซัฟไฟร์เนี่ยก็จะรู้ทันทีว่ามันเป็นนาฬิกาคาเทียนะครับอันนี้เป็นข้อที่2ที่ว่าคาเทียนิยมใช้อันดับที่3ผมจะบอกว่านาฬิกาในอดีตนะครับอย่างเช่นเรือนนี้นะครับเราเห็นเป็นสีทองใช่ไหมครับคุณอย่าคิดว่ามันเป็น 18K โกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาที่เป็นในอดีตของคาเทียนะครับพาย้อนกลับไปนิดนึงในอดีตนะครับมนุษย์นิยมใช้แร่บริสุทธิ์เรียกว่ามันเป็นโซลิดถ้าเป็นทองคือต้องเป็นทองนะครับถ้าเป็นซิลเวอร์คือต้องเป็นซิลเวอร์แต่ว่านาฬิกาคาเทียเนี่ยคือเฟื่องฟูมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตเขาจะไม่ใช้สแตนเลสนะเขาจะใช้ซิลเวอร์นั่นเองนะครับเป็นแร่ที่มีราคานะครับรองจากทองนั่นเองจากนั้นเขาจะมีกรรมวิธีโดยการเอาทองเนี่ยมาฟิลเข้าไปในระดับที่มีความหนาอย่างมากเพราะฉะนั้นนาฬิกาคาเทียแทงรุ่นนี้นะครับในอดีตตัวเรือนจะเป็นซิลเวอร์เหมือนกับเรือนนี้ที่ตัวเรือนเป็นซิลเวอร์แล้วก็ฟิลด้วยทองที่มีความหนาอย่างมากนั่นเองนะครับมันจึงจะเป็นเหตุผลว่าวิธีการคิดของนาฬิกาคาเทียนั่นเองนะครับเป็นวิธีการคิดที่ต้องการส่งมอบวัสดุที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยนะครับคาเทียแทงทำแบบนั้นมาก่อนหลังจากคาเทียแทงมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรือนนี้เป็นตัวเรือนสแตนเลสแต่หมายความว่าในรุ่นนี้ก็มีทั้งเป็นทองคำด้วยนะครับแต่ผมยังไม่เห็นรุ่นใหม่ที่เป็นซิลเวอร์นะอาจจะไปอยู่กับในหลายๆรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นของคนที่นิยมเก็บสะสมนาฬิกาก็คือว่าแทงนั่นเองนะครับอันเนี้ยมันเป็นคำตอบที่ผมบอกว่า3บุคลิกลักษณะที่คาเทียนิยมมากที่สุดและมีอยู่ในรุ่นคาเทียแทงก็คือว่าหน้าปัดเป็นเลขโรมันมะยมเป็นบลูซัฟไฟร์ตัวเรือนเป็นซิลเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาที่ผมบอกว่าคาเทียแทงคลาสสิกมีคุณสมบัติมีครบหมดแถมราคามันถูกด้วยความมีเสน่ห์ความหลากหลายของเขาอ่ะมันเป็นแบบไหนส่วนเรื่องกล่องของเขาเราจะเห็นได้ว่านี่แหละคือคาเทียเป็นกล่องกระดาษนะครับแต่ว่ามันอยู่คู่กับเราได้หลายสิบปีมันทนทานแบบนั้นแล้วพบกันสำหรับการเรียนรู้แบรนด์นาฬิกาต่างๆมากมายไม่ว่าคุณจะสนใจนาฬิกาประเภทไหนก็ตามนะครับผมทำรายละเอียดความรู้ในนาฬิกาเรื่องของเบสิกใช้ชื่อว่าเรียนรู้เรียนรับโรเล็กเบสิกให้กับท่านผู้ชมแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างให้ท่านผู้ชมนะครับว่าคุณจะรู้โลกของการสะสมด้วยการ
พาตัวเองเข้าสู่การเรียนรู้เรียนรัดนาฬิกาได้อย่างไรแล้วพบกันนะครับสำหรับตอนหน้าในตอนที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับนาฬิกาแบรนด์ต่างๆนั่นเองนะครับแล้วพบกันผมเล็กมาโน